มาเริ่มกันเลยตอนนี้ตลาดหุ้นเปิดมาแล้วนะคะทางพี่เปรมสุขนะมองแบบใดอู้กุ้งขึ้นมาเลยนะวันนี้อ้าวโอเคก็ถือว่าค่อนข้างจะสวยนะครับคำว่าสวยก็หลังจากตกใจทำแท่งแดงดิวโลไปที่ 1,273 ก็เริ่มตั้งหลักได้แล้วก็ดีตัวกลับขึ้นมานะครับเมื่อวานนี้เริ่มมีภาพบวกเล็กๆก็คือมาปิดเรียกว่ามาเทสแถว 1,300 แหละแล้วก็ยืนบนเส้น5วันได้วันนี้ก็เริ่มมีการเบรกเอาท์ผ่านขึ้นมานะครับแต่อย่างไรก็ดีเรายังไม่ถึงขั้นกับขณะที่เรียกว่าชอบภาพว่าจะเป็นบวกหรือขึ้นอะไรไปได้แรงๆมากนักนะครับประเด็นหลักๆเรายังตีตามภาพแล้วกันหน้าจอน่าจะเห็นกราฟอยู่เนาะก็ยังมองว่าภาพของตัวแนวเส้นกดด้านบนเนี่ยไฮมันยังคงเตี้ยลงมาอยู่นะครับแล้วก็มีโซนแนวต้านแถวตัวจุดก่อนหน้านี้ก็ตีซะ1,330 ยังน่าจะเป็นด่านสำคัญนะรอบก่อนหน้าก็จะ 1,280 พอขึ้นมาแถว 1,330 ก็ไซด์เวย์ออกข้างและตามมาด้วยการย่อตัวลงมาครับมาชุดนี้ก็ดีดตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างจะเร็วแต่ถามว่าภาพจะเบรกเอาท์ขึ้นไปไกลๆเลยไหมอาจจะยังไม่ได้เกิดภาพนั้นขึ้นนะครับแนวต้านสำคัญยังมองที่ 1,330 จุดอยู่นะครับแล้วก็อีกแนวหนึ่งตั้งแต่ที่เราเห็นตอนนี้เด็กอยู่สัก 1,411 เนี่ยทุกครั้งที่ดีดตัวขึ้นมาแถวๆสักเส้นแดงมันยืนไม่ค่อยอยู่นะครับแล้วก็เริ่มมีการถอยลงมาชุดหลังสุดก็เลยเส้นแดงไม่ได้นิดหน่อยแล้วก็เริ่มถอยวันนี้ก็ดีดตัวเปิดกระโดดด้วยแล้วขึ้นมาใกล้ๆเส้นค่าเฉลี่ยสีแดงตีซะเลขมันอยู่ตรง 1,310 จุดแถวนั้นนะครับแต่ถ้าดูภาพในตอนนี้เนี่ยรังยังให้น้ำหนักภาพของเซ็ตยังเป็นการรีบาวช่วงสั้นไว้ก่อนมี 1,310 แล้วก็ 1,330เป็นโซนแนวต้านอยู่โซนด้านบนนะครับใครเบ็ดด้านล่างหรือว่าถือโซนต่ำไว้รอบที่แล้วเด้งขึ้นมายังไม่ได้ลดพอร์ตอะไรไปเลยเนี่ยไอเดียตอนนี้คิดว่า1310แบ่งทิมพอร์ตสักส่วนหนึ่งแล้วกันอย่างน้อยๆเราเห็นภาพหลายครั้งขึ้นมาแถวเส้นแดงแล้วมันเริ่มมีแรงขายกดดันให้ผันผวนมากขึ้นครับไม่ได้มองว่าเซ็ตจะลงแย่แต่อย่างน้อยๆเริ่มขึ้นมาถึงแนวต้องระวังอาจจะลดพอร์ตไว้บ้างแล้วก็แนวต้านสำคัญที่ยังคิดว่าผ่านได้ยากอยู่ก็คือ1330แต่ความด้านบนก่อนก็คิดว่าเด้งขึ้นมาเริ่มใกล้เสี่ยงจะโดนแรงขายเทคโปรฟิตบ้างละ1310แล้วก็1330นะครับถ้าในไอเดียอาจจะแบ่งทำกำไรแถวสัก 1,310 ไว้บ้างวันนี้เราเข้าวันศุกร์ใช่ไหมครับเสาร์อาทิตย์วันหยุดจันทร์เราหยุดด้วยมันไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเวลานั้นก็ลดน้ำหนักลงมาหน่อยเผื่อมีแรงเหวี่ยงอะไรแรงๆจะได้พอมีเงินสดเข้าไปรับเพิ่มได้กว่าสัญญาณจะกลับตัวผ่าน1330แล้วค่อยมาตามดูอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนโซนแนวรับตอนนี้ก็แน่นอนพอมันยืนเหนือ1,300ขึ้นมาสเต็ปแรกก็อยู่สัก1,300บวกลบแถวนั้นนะครับถ้าวันนี้ยังปิดแถวนั้นได้อยู่ภาพของอินเด็กซ์น่าจะเริ่มดูแข็งแรงมากขึ้นนะแต่ใจผมยังคิดว่ายังมีโอกาสที่จะเซลงมาใกล้ๆโลเดิมอยู่นะก็ยังให้มุมมองเชิงระวังแล้วกันก็1300แล้วก็1,280ยังเป็นโซนแนวรับด้านล่างอยู่นะครับก็ภาพยังคิดว่าการดีดตัวยังไม่น่าจะพลิกไปไกลนะยังกังวลแถวโซนแนวต้านแล้วถ้าจะถามกลยุทธ์ก็ในเมื่อมันเด้งขึ้นมาวัดพอถึงแล้วลดพอร์ตลงมาหน่อยเผื่อมันมีการจังหวะผันผวนหรืออะไรคือให้น้ำหนักชนแล้วถอยมากกว่าที่จะเบรกเอาท์ขึ้นไปได้แรงๆแล้วกันนะครับแต่ถ้าย่อลงมาขายไปแล้วถอยลงมาตรงไหนน่าสนใจก็สัก 1,290 1,280ที่เป็นโลเก่าอาจจะกลับมาดูอีกครั้งประมาณนี้ครับค่ะค่ะโอเคก็มีกลยุทธ์ให้แล้วเนาะทีนี้ถามว่าในตัวของหุ้นที่น่าสนใจลงทุนแล้ววันนี้พี่เปรมคัดตัวไหนมาบ้างได้ครับผมก็ช้อยแรกดูหุ้นใหญ่นะครับในกลุ่มพลังงานอย่างตัวของสผ.นะครับ TTTEP ก็เห็นภาพของราคายังถือว่าตอนตลาดเขาถอยนี่เขาค่อนข้างจะยังประคองตัวอยู่นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของแรงกดดันความกังวลประเด็นตะวันออกกลางอยู่ถ้ามันมีราคาขยับขึ้นหรืออะไรเนี่ยการถอยลงน่าจะดูจำกัดนะถ้ามันมีอะไรแอคชั่นเชิงบวกนะครับถ้ามันขึ้นแรงจะมีการดีดตัวกลับขึ้นมาแล้วก็สัญญาณราคาตามสัญญาณก็ถอยลงมาเห็นการตั้งหลักสัก141บาท142แถวนั้นเริ่มยกตัวกลับขึ้นมาตอนนี้เริ่มเจาะแนวเส้นกดสำคัญละภาพก่อนหน้านี้ถอยนะครับเป็นการซึมตัวลงอยู่ในใต้เส้นกดตอนนี้เครื่องมือสำคัญที่เราใช้กันเป็นพื้น MACD กับ RSI เหมือนจะชี้ขึ้นแล้วก็ชี้ขึ้นในทางบวกด้วยเหมือนจะมีแรงส่งให้ขยับขึ้นต่อนะครับก็มองอาจจะลุ้นรอบสั้นๆถ้าแนวต้านก็เอาเป็นเลขกลมๆ155 160สองด่านด้านบนนี่พอเป็นไปได้ที่จะมีรอบการติดตัวขึ้นไปแถวนั้นนะครับใครชอบกลุ่มพลังงานราคายังยืนอยู่แถวนี้ก็ลองดูตัวนี้อาจจะพอเป็นเกณฑ์ให้เขาเทรดดิ้งได้นะครับแล้วก็ถ้ามองในเชิงของเทรดดิ้งเก็งกำไรก็โลระยะสั้นอยู่ที่146ก็ตีซะต่ำสัก145ค่อยใช้เป็นแนวหนีแล้วกันแต่ในไอเดียคิดว่าการเบรกเส้นกดขึ้นมาน่าจะมีโอกาสขึ้นไป5ถึง10บาทได้นะครับในรอบสั้นๆตรงนี้ก็155กับ160เป็นกรอบด้านบนล
ุด145จะเป็นแนวคัทลอสเป็นช้อยแรกนะครับอีกตัวเลือกนึงเรามาที่ทางหุ้นส่วนใหญ่ก็เลือกมา2ตัวเราเลือกหุ้นที่ถอยลงมาแล้วก็เริ่มมีแรงดีดตัวขึ้นมาเช่นกันนะครับเป็นตัวของเซเป้ภาพของเซเป้รอบที่แล้วขึ้นไปไฮคือทะลุ100ขึ้นไปได้107บาทแถวนั้นแล้วก็ย่อลงมารูปแบบของการคอลเลกนี้ถอยลงมาทำเป็นเหมือนแต่เป็นวัดท่อมเล็กๆนะบริเวณสัก 87.25 ตรงนั้นแล้วก็เริ่มผ่านเน็กไลน์ขึ้นมาภาพล่าสุดวันนี้ดีดตัวขึ้นต่อได้ด้วยนะครับแล้วก็วอลุ่ม2วันก่อนหน้านี้ตอนที่เบรกตัวของไฮระยะสั้นเป็นแนวสเต็ปประมาณตรงนี้นะครับไอ้ตรงนี้คือถ้ามองตัวฐาน W ด้านล่างทั้ง2ครั้งค่ะค่ะออกลงมาแถวนั้นตอนนี้ก็เริ่มผ่านเน็กไลน์ขึ้นมาทรงอาจจะเป็นการค่อยๆยกตัวขึ้นต่อก็ต้านด้านบนในตัวของตัวเซเป้แล้วก็มอง2สเต็ปนะครับ99บาท50กับ103บาทเป็นไฮก่อนหน้านี้ที่2ยอดที่มีโอกาสไปได้ถึงแล้วก็ด้านล่างก็ใช้แนวการสุดสัก92บาทเป็นแนวคัทลอสแล้วกันนะครับก็มองเป็น2ตัวเลือกที่คิดว่าภาพของสัญญาณทางเทคนิคตั้งหลักได้ครับทำท่าเหมือนจะมีแรงดีดตัวรอบสั้นๆนะครับแล้วก็เกมคิดว่าขึ้นมาไม่ได้แรงมากนะยังพอมีโอกาสในการตามดูได้อยู่ก็เป็นซอพอกับตัวเซฟเป้ครับมีประมาณนี้ครับผมครับค่ะพี่เปรมแล้วในส่วนของนักลงทุนเขาถามถึงในตัวของบ้านปูล่ะครับเป็นยังไงบ้างคะจะเดินต่อหรือหยุดเลยหรือจะหยุดดีกันโอเคก็เป็นไอเดียคล้ายๆกับตัวซอพอเหมือนกันนะคือราคามันถอยลงมาลึกนะครับแล้วก็ลงไปตรงจุดต่ำสัก438เนี่ยมีแท่งเขียวมันมีแรงซื้อกลับเข้ามาแต่ถ้ามองก็ใครติดอยู่หรืออะไรเนี่ยภาพช่วงสั้นอาจจะเหลือเขียวแล้วอาจจะวิ่งไปหาเส้นแดงคล้ายๆกับตัวอินเด็กซ์ก็ได้นะครับเส้นสีแดงมันอยู่สัก4บาท96แถวๆนั้นนะครับก็ดีดตัวกลับขึ้นไปอาจจะได้สัก20สตางค์ครับตีซะโอเคเกือบ 5% นะครับแล้วก็มองว่าถ้าขึ้นไปชนแถวนั้นกลัวกังวลว่าถอยลงมาตลาดก็ดูไม่เป็นใจอาจจะมองแถวนั้นเป็นแนวจุดขายครับแต่ถ้าผิดทางก็ใช้สัก4บาท60ถ้าต่ำกว่า460ลงมาอาจจะใช้เป็นแนวคัทลอสสำหรับคนเก็งกำไรละกันก็ถ้าใครเก็งกำไรก็แถวนี้เบสซื้อเก็งกำไรใช้แนวหลุด 4.6 เป็นแนวคัทแล้วก็มองขายข้างบนก็สัก4บาท96แถวนั้นนะครับค่ะแล้วในส่วนของตัว BEM ล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะน่าจะมีประเด็นข่าวเข้ามากดดันครับเมื่อวานมีไส้หางยาวๆแล้วก็แอคชั่นสวิงสวายพอสมควรภาพท้ายสุดเอาจากภาพแนวการเฉลยของภาพเมื่อวานเนี่ยเหมือนแรงซื้อชนะแรงขายนะครับตอนกดลงไปลึกแต่ปิดเนี่ยมันเป็นแท่งเขียวกระโดดกลับขึ้นมาแล้วก็ภาพในตอนนี้วันนี้ก็ยังเดินหน้าขึ้นมาต่อแต่ว่าเมื่อวานนี้วอลุ่มเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะครับสัญญาณราคาตอนนี้อาจจะมาติดแถวๆโซนแนวต้าน 7.8 อะไรบวกลบแถวนี้ก็มอง 7.8 ถึง 8 บาทแถวนั้นน่ะใครเล่นสั้นเมื่อวานตอนลงไป7บาทบวกลบได้มาขนาดนี้อาจจะมองแบบทำรอบไปบ้างเพราะคิดว่าแถวๆสัก8บาทบวกลบก็เป็นโซนต้านมองไทเซ็ตนะครับเซ็ตก็คือมีแนวต้านด้านบนเป็นเส้นกดก็อยู่เกือบ8บาทหรือเส้นค่าเฉลี่ยสั้นๆตอนนี้ก็เทสละก็ 7.8 ถึง 8 บาทถ้าคิดว่าขายแล้วกลัวจะขึ้นต่อก็แบ่งขายสักครึ่งนึงก่อนก็ได้ผมว่าถ้าขึ้นมาใกล้ๆเส้นกดตรงนั้นอาจจะเริ่มมีแอคชั่นของแรงเทคโปรฟิตอยู่บ้างครับก็ยังคิดว่าพอมีลุ้นขึ้นต่อแต่ระวังตอนที่เหนือ 7.98 บาทแถวๆนั้นเนี่ยอาจจะมองแรงทำกำไรไว้บ้างครับผมค่ะโอเคพี่เปรมขามีหุ้นโรงพยาบาลในใจไหมคะโรงพยาบาลในใจหมายถึงทางเทคนิคเนาะไม่ใช่โรงพยาบาลที่จะไปก็ดู BDMS นะครับก็เห็นภาพของราคาตอนที่คนอื่นเขาเวียนไปมาเนี่ย BDMS เหมือนปักหลักตั้งลำแถว25บาท50ครับแล้วก็เป็นการไซด์เวย์ออกโซนด้านข้างภาพตอนนี้ของ BDMS นี่เป็นภาพนี้เห็นก็คือฐานยืนได้นะครับ 25.5 ตอนตลาดถอยเขาตั้งหลักอยู่แถวนั้นแล้วก็ช่วงนี้รีบาวกลับขึ้นมาเบรกไฮระยะสั้นด้วยอาจจะเป็นจังหวะให้เป็นการเดินหน้าวิ่งเข้าไปหาไฮระดับถัดไปกับดูตามภาพเนี่ยยอดข้างบนมันอยู่29บาท50จนถึง30บาทที่เป็น2ยอดจุดสูงก่อนหน้านี้ก็มองเลทแถวนั้นละกันแล้วก็ภาพช่วงสั้นเริ่มมีภาพบวกทางเทคนิคละเส้นเขียวเริ่มตัดเส้นแดงขึ้นมา MACD ขึ้นบวกจะมีเตือนหน่อยก็ RSI อาจจะค่อนไปทางสูงก็ถ้าใครเล่นรอบสั้นๆก็ได้สัก29บาทอาจจะมองเป็นเป้าแรกก่อนแต่ส่งก็ถ้าให้เลือกโรงพยาบาลพอดีเล็งๆมองๆไว้อยู่ก็เห็น BDMS นะครับที่ภาพเมื่อวานเจาะจะเบรกวันนี้มันกระโดดขึ้นมาก็เอาเป็นตัวลุ้นดีตัวเข้าไปหาจุดไฮเดิม29บาท50ถึง30เป็นเป้าหมายแล้วกันนะครับแล้วก็ภาพสั้นๆยังชอบของการยืนอยู่บนเส้น5วันได้อยู่ยังน่าจะมีโมเมนตัมให้เดินหน้าได้ต่อครับค่ะอีกหนึ่งตัวสุดท้ายค่ะ AOT เป็นยังไงบ้างคะ
ได้ครับภาพของตัว AOT ก็เหมือนกับตัวตลาดนะครับว่าเห็นตลาดเริ่มฟื้นหุ้นซะใหญ่หลายตัวก็ขยับกลับขึ้นมาภาพของ AOT หลังจากที่ก่อนหน้านี้เซลงมาต่อเนื่องเลยแต่ภาพหลังสุดเนี่ยตอนลงมาทำจุดต่ำตรง55บาทมีภาพบวกตัวแรกเห็น MACD นะครับราคาลงมาทำจุดต่ำใหม่แต่ MACD ที่เป็นช่องที่2เนี่ยมันลงน้อยกว่ารอบที่แล้วค่อนข้างเยอะก็มีโอกาสในการรีบาวด์กลับขึ้นมาได้บ้างจุดสำคัญตอนนี้ก็ถ้าดีดตัวชุดนี้เบรก59บาทไปได้อาจจะเห็น AOT สร้างรอบเดินหน้าขึ้นได้ใหม่นะครับแต่ถ้ายังตอนนี้ก็มองกรอบสวิงแนวรับ56แนวต้าน59ไปก่อนแต่สัญญาณของ positive divergence คือภาพการกลับตัวเชิงบวกหลังจากถอยมาลึกเนี่ยยังให้น้ำหนักในทางมีลุ้นขึ้นมากกว่าลงนะครับก็มองประมาณนี้56ซื้อลุ้นขายสัก59แล้วเบรก59ไปได้ค่อยถือยาวขึ้นนะครับผมก็มองสัญญาณเริ่มดูน่าสนใจจากภาพ divergence ที่เกิดขึ้นในตัว AOT ครับค่ะขอบคุณมากนะคะพี่เปรมใช่ครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ